เรามาตอบ Q&A จาก Facebook จากลูกค้าของเรากันดีกว่านะครับคุณกนกวรรณบอกว่าการสระผมและเป่าผมบ่อยๆเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดผมร่วงไหมคะการสระผมบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ผมร่วงมากขึ้นนะครับแต่เป็นตัวการทำให้หนังศีรษะของเรามันแห้งเป็นสาเหตุให้เกิดรังแคส่วนการเป่าผมเนี่ยหากใช้ลมร้อนสูงก็จะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมเสียแล้วก็ร่วงได้ไม่แนะนำให้สระผมทุกวันนะครับและหากมีความจำเป็นต้องใช้ไดร์เป่าผมเนี่ยให้เลือกระดับลมเบาๆกันละกันคนต่อไปคุณก้อยครับบอกว่าผมร่วงผมบางจากหลังคลอดสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้เห็นผลไหมคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ PK บอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์เซนแฮร์แคร์ทุกตัวของเราเนี่ยใช้สารสกัดทั้งหมดที่มาจากธรรมชาติไม่มีอาการระคายเคืองแน่นอนครับปลอดภัยกับคุณแม่อย่างแน่นอนครับคุณชลันรัตน์บอกว่าถ้าเราใช้จนเป็นที่พอใจแล้วเราเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ผมจะกลับมาร่วงเหมือนเดิมไหมคะคำถามที่ดีนะการใช้ผลิตภัณฑ์เซนแฮร์แคร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เส้นผมของเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงครับแต่ถ้าไม่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะทำให้ผมกลับมาร่วงเหมือนเดิมนะครับคุณเล็กถามว่าคุณ BK ใช้ผลิตภัณฑ์ของเซนแฮร์แคร์นานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลโดยส่วนตัวนะครับ PK รู้สึกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยมันร่วงน้อยลงมากๆหลังจากการใช้เพียงแค่14วันน่ะแล้วพอหลังจากการใช้3เดือนนะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเส้นผมเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นและจากบริเวณที่ผมบางเนี่ยผมก็เริ่มกลับมาเข้มขึ้นมีลูกผมขึ้นอย่างชัดเจนคนต่อไปคุณเจี๊ยบถามว่าใช้เซนควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดูแลผมหรือเซตผมตัวอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นครีมหมักผมมูสใส่ผมน้ำมันบำรุงผมผมจะหยุดร่วงไหมไม่อยากแนะนำให้ใช้ควบคู่กับครีมหมักผมหรือน้ำมันบำรุงผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ทราบว่ามาจากสินค้าตัวไหนเลยอยากแนะนำให้ใช้เซนแอร์แคร์ของเราทั้งเซตเพียงแค่ใช้3สเต็ปครับสเต็ปที่1ครับสระผมด้วยเซนแอนตี้แฮร์ลอสไมเซลล่าทำความสะอาดเส้นผมง่ายๆเลยแหละครับสเต็ป2นวดด้วยเซนทรีทเมนต์ช่วยดีท็อกซ์มลภาวะที่เกาะติดบนเส้นผมและหนังศีรษะของเราครับสเต็ป3เนี่ยฉีดเซนแฮร์ทอนิกแล้วก็นวดคลึงเบาๆแค่นั้นเองจะใช้ผลิตภัณฑ์เซนแฮร์แคร์ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก่อนอื่นเนี่ยต้องอาศัยวินัยของเราเองครับให้ใช้เซนให้ต่อเนื่องเช้าแล้วก็เย็นเป็นประจำทุกวันเราต้องมีการดูแลเรื่องการกินเน้นทานโปรตีนเยอะไข่นมแบบกินไปหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ผมร่วงง่ายควบคู่ไปกับการใช้เซนแฮร์แคร์ก็ทำให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณจะมีสุขภาพผมที่แข็งแรงไปอีกนานเลยครับทำไมถึงต้องเป็นเซนพี่พีเคติดใจอะไรในตัวเซน สิ่งที่ติดใจก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เซนแฮร์แคร์แล้วเนี่ยมันใช้แล้วได้ผลจริงครับผมหนาขึ้นใครๆก็ทักจากที่สมัยก่อนผมร่วงเยอะนะตอนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วและด้วยความที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดด้วยเลยครับรู้สึกว่าผมเพิ่งร่วงแต่ยังไม่มากจำเป็นที่ต้องรีบดูแลไหมโอ้โหแนะนำให้แก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับถ้าปล่อยไว้จนผมร่วงเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าร่วงเป็นกระจุกเนี่ยมันจะใช้เวลาในการบำรุงนานยิ่งเริ่มรู้สึกตัวว่าผมเริ่มร่วงเนี่ยยิ่งต้องให้ความสำคัญเซนแฮร์แคร์เหมาะกับใครบ้างเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมไม่แข็งแรงร่วงเยอะคนที่ต้องการความรวดเร็วไม่ค่อยมีเวลาครับแล้วก็อยากได้ตัวช่วยที่ดีได้ผลลัพธ์จริงใช้งานง่ายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้คิดถึงเซนแฮร์แคร์แล้วกันครับ